มาอีกครั้งกับของที่ระทึกครั้งที่2ครั้งนี้ผมขอนำเสนอเสื้อยืด Limited Edition ในรุ่น Jack Ted H. Chow ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าฆาตกรที่หลายๆคนคุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี Jack Ripper คงไม่มีใครไม่รู้จักฆาตกรคนนี้นะครับเป็นฆาตกรปริศนาที่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเท็ดบันดี้ชายผู้มากความสามารถแถมหน้าตาหล่อเหลาเสียดายที่เขาใช้ความสามารถนี้ในทางที่ผิดเอ็ดกรีนฆาตกรที่มีภูมิหลังชีวิตอันแสนเศร้าและมันได้เปลี่ยนเขาให้กลายมาเป็นปีศาจชาลส์แมนสันผู้นำลัทธิสุดประหลาดที่เหล่าสาวกพร้อมจะพีชีพและลงมือฆาตกรรมเพื่อเขาโดยทั้ง4คนนะครับผมได้บรรจงวาดและออกแบบลายเส้นใหม่โดยดึงจุดเด่นของแต่ละคนถอดออกมาในรูปแบบการ์ตูนหัวกะโหลกที่เป็นเอกลักษณ์และนำมันมาลงในลายเสื้อเสื้อยืดตัวนี้ผลิตจากผ้าคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะครับหรือที่เรียกกันว่ากิลแดนเสื้อยืดปกติจะมีหลายเกรดมากครับทั้งที่ไม่ใช่คัตตอนและดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นคัตตอน 100% ซึ่งคัตตอน 100% เองก็จะมีความละเอียดตั้งแต่คอม20คอม32และคอม40ซึ่งมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลขแต่เหนือกว่าคอม40นั่นก็คือเสื้อยืดระดับกิลแดนนั่นเองโดยเนื้อผ้าจะมีความนุ่มโปร่งใส่สบายกว่าเสื้อยืดธรรมดาเป็นอย่างมากถ้าเกิดเอาไปขึ้นห้างราคาก็เหยียบพันกันเลยครับที่สำคัญซักแล้วไม่ยืดไม่หดไม่ย้วยอีกด้วยครับโดยลายบนเสื้อผมเลือกพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลที่เรียกว่าDirect to Garment ครับซึ่งมันจะให้ลวดลายที่มันคมชัดไม่หลุดไม่ลอกเสมือนว่าผมเนี่ยไปวาดให้เองทุกตัวเลยครับไม่ใช่แค่เสื้อเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ในทุกๆออเดอร์เพื่อนๆจะได้รับโปสการ์ด Jack Ted H. Chow ลายเดียวกับเสื้อเลยครับพร้อมคำอวยพรแล้วก็ลายเซ็นที่ผมจะเขียนให้เซ็นให้ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยถ้าคิดว่ามีแค่นี้ยังไม่พอครับเพื่อนๆที่สั่งซื้อเสื้อเข้ามาทุกๆ1ตัวจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของแถมสุดพิเศษจากผมกันไปเลยของแถมได้แก่หนังสือครับพร้อมลายเซ็น20รางวัลนะแล้วก็มีถุงผ้าที่ผมออกแบบลายเองโดยเป็นการวาดรูป Lucky to be alive หรือว่าโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ Limited Edition มีแค่10ใบบนโลกเท่านั้นนะครับรวมทั้งสิ้นมีของแถมถึง30รางวัลทีเดียวดังนั้นใครที่ซื้อเสื้อ1ตัวได้รับ1สิทธิ์ลุ้นซื้อ10ตัวก็ได้รับ10สิทธิ์ลุ้นเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จัดจำหน่ายในราคาเพียง480บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะเรียกว่าถ้าใครได้หนังสือไปแล้วหนังสือบางเล่มราคาก็เกือบ400แล้วนะครับก็เหมือนกับได้เสื้อไปฟรีๆกันเลยทีเดียวจากของที่ระลึกรอบแรกนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นแก้วกลิ่นเลือดเนี่ยเราจัดจำหน่ายกัน50ใบใช่ไหมครับแล้วมีเพื่อนๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยครับพี่แฮมดีใจมากๆแล้วมันก็หมดภายในระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ครับและพี่แฮมไม่อยากให้ใครเนี่ยพลาดของ Limited Edition ของที่ระทึกครั้งที่2นี้อีกพี่แฮมก็เลยจำกัดเป็นช่วงเวลาแทนโดยเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่เห็นคลิปวิดีโอนี้ครับจนถึงวันที่8พฤษภาคมเวลา18นาฬิกานะเรียกว่าให้เวลา1อาทิตย์เต็มเลยนะครับในการสั่งซื้อเข้ามารอบนี้ห้ามพลาดอีกล่ะเพราะหมดแล้วเราจะไม่มีการผลิตซ้ำกันอีกนะครับหลังจากนั้นจะมีการไลฟ์นะครับเพื่อจับของรางวัลเนาะนั่นก็คือหนังสือจำนวน20เล่มแล้วก็ถุงผ้า Limited Edition 10ใบนั่นเองยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งวันและเวลาให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งนะครับสินค้าทั้งหมดคาดว่าจะจัดส่งให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับยังไงหากเพื่อนๆสะดวกสนใจและอยากสนับสนุนพี่แฮมก็สามารถที่จะสแกนไลน์อันนี้ได้เลยยังไงฝากกันด้วยนะครับทุกคนไม่อยากให้พลาดกันแล้วนะ